คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice ตอนนั้นสร้างสวนนั่นก็เรียกว่าอะมันมีเหตุผลถ้าตามตัวที่เขาประกาศออกมามีเหตุผลครับอาตมายังได้ช่วยเอามาเทศน์หนึ่งเจตนารมณ์ของประชาธิปไตยครับประชาธิปไตยตอนนั้นเรามีคณะธรรมทานแล้วครับก็พูดว่ามีประโยชน์ก็ตรงกับเจตนารมณ์ของพุทธศาสนาหรือของคณะสงฆ์เทศให้อุบาสกอุบาสิกาฟังแล้วเขาฟังเป็นไงชาวบ้านรู้สึกรับได้ไหมไม่มีใครแสดงความคิดเห็นประชาชนธรรมดาเสียงของท่านพุทธทาสภิกขุที่ให้สัมภาษณ์อาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองและอาจารย์สุลักษณ์ศิวลักษณ์เมื่อพุทธศักราช2535ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการรอยจารึกบันทึกสยามทางไทย PBS Podcast กับผมกฤษดิษฐ์อนันตนาธรที่จะฟื้นอดีตของประวัติศาสตร์สยามซึ่งสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวของบุคคลต่างๆในหน้าประวัติศาสตร์ไทยนะครับรอยจารึกบันทึกสยามกับกฤษดิษฐ์อนันตนาธรคุณผู้ฟังครับพระสงฆ์ชาวไทยท่านหนึ่งที่ได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระ100ปีชาตกาลเมื่อวันที่27พฤษภาคม2549ก็คือท่านพุทธทาสภิกขุหรือพระธรรมโกษาจารย์เงื่อมอินทปัญโยครับเมื่อเอ่ยถึงชื่อท่านพุทธทาสแล้วนะครับชวนให้นึกถึงสวนโมกก่อนที่จะมีสวนโมกในกรุงเทพหรือที่เรารู้จักกันในนามว่าหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยบริเวณสวนรถไฟนั้นเมื่อ90ปีก่อนครับในปี2475ท่านพุทธทาสภิกขุได้ตั้งสวนโมกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นซึ่งเป็นปีเดียวกับที่คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายนนะครับและดังเสียงของท่านพุทธทาสเมื่อต้นรายการนะครับท่านพุทธทาสเคยเทศสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมอยู่กับพี่นฤทธิ์จรัสจัญญาวงศ์นะครับพุทธศาสนิกซึ่งสนใจประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคณะสงฆ์ของไทยและประวัติศาสตร์การเมืองไทยในยุคคณะราษฎรนะครับพี่นฤทธิ์ยังเป็นผู้ครอบครองหนังสือเก่าจำนวนมากนะครับที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยเกี่ยวกับคณะสงฆ์ไทยนะครับวันนี้พี่นฤทธิ์จะมาคุยกับเราเรื่องพุทธทาสภิกขุกับระบอบประชาธิปไตยครับสวัสดีครับพี่นฤทธิ์ครับสวัสดีครับกฤษดิษฐ์แล้วก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านพุทธทาสภิกขุเป็นพระภิกษุที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากพระสงฆ์ร่วมสมัยอย่างไรบ้างครับถ้าชื่อเดิมของท่านเนี่ยครับก็คือมหาเงื่อมเล่าพื้นเพนิดนึงบิดาของท่านเนี่ยพื้นเพเดิมเลยเป็นคนสุราษฎร์ธานีที่ชัยยาที่ปุ่มเรียงก็มีเชื้อสายจีนคือแซ่โค้แล้วก็เป็นเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนท่านพุทธทาสเกิดเมื่อปี2449ถ้าเกิดนับถึงปีนี้เนี่ยก็จะครบ116ปีโดยทั่วไปเนี่ยทางลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็จะใช้ชื่อคำว่าวันร้ออายุก็คือ116ปีชาตกาลครบปีนี้นะครับพูดถึงกรณีที่ว่าท่านกับ2475เกี่ยวเนื่องกันยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันอ่านบทความจากพี่นฤทธิ์ที่เคยเขียนไว้เนี่ยนะครับพี่นฤทธิ์กล่าวถึงว่าท่านพุทธทาสเป็นพระซึ่งเคยเทศเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องระบอบประชาธิปไตยด้วยครับอยากให้พี่นฤทธิ์อธิบายหน่อยครับว่าท่านพุทธทาสมีบทบาทเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้ได้ยังไงครับท่านเกิดปี2449นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ท่านบวชเดิมเนี่ยท่านว่าจะบวชตามประเพณีก็คือบวชเมื่อตอนครบอายุ20ก็คืออุปสมบทเมื่อปี2469แต่ปรากฏว่าตอนอายุ20อ่ะคือพรรษาแรกหลังจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุก็อยู่นานเลยเดิมเนี่ยท่านก็คิดว่าเอ๊ะจะมาเรียนปริยัติธรรมที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็ท่านก็เลยสอบได้เรียนธรรม3ประโยคเมื่อตอนปี2473ก็คือเข้ามาที่กรุงเทพเนี่ยแล้วก็มาอยู่ที่วัดปทุมคงคาหลังจากที่ท่านเข้ามาศึกษาปริยัติท่านกลับรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ตอบโจทย์ของท่านนักเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาไม่นานนะท่านก็กลับบ้านเกิดที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ไปใช้เนื้อพื้นที่ของวัดร้างวัดหนึ่งเนี่ยฮะก็คือวัดกระพังจิกเพื่อที่จะเอามาสร้างเป็นแนวทางพุทธศาสนาในอุดมคติของท่านก็เป็นที่มาของสวนโมกแล้วก็ที่มาของสวนโมกเนี่ยก็คือก่อตั้งถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วก็คือปีใหม่ของปี2475สมัยนั้นปีใหม่ก็คืออยู่ในเดือนเมษายนท่านเนี่ยเข้าไปจำพรรษาในพรรษานั้นเนี่ยถ้าว่ากันตามอรรถชีวประวัติแล้วท่านเข้าไปอยู่ตอนช่วงวันวิสาขบูชากลางเดือนพฤษภาคมก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองประมาณแค่เดือนเศษๆเองช่วงนั้นเนี่ยวันวิสาขบูชาเนี่ยมันอยู่ที่วันที่19พฤษภาคมปี2475แล้วตอนนั้นเนี่ยก็เข้าพรรษาที่6ของท่านเพิ่งพ้น5พรรษาไม่นานเท่าไหร่ก็ยังถือว่าเป็นพระหนุ่มด้วยวัยเพียง26ปีนั่นแหละครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นของสวนโมกก่อนที่เราจะปูพื้นตอนนั้นเนี่ยท่านอายุ26หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองท่านก็บอกว่าท่านก็ได้รับ
ทราบเรื่องนี้จากเพื่อนเนี่ยเขียนจดหมายมาเล่าแล้วก็ท่านก็ทราบจากแถลงการต่างๆก็ในอัตชีวประวัติอย่างที่เราทราบนะฮะผู้ที่สนใจในศึกษาประวัติของท่านพุทธทาสจะต้องอ่านหนังสืออยู่ชุดหนึ่งก็คือเล่าไว้เมื่อวัยสนธยาเรียกว่าต้องเป็นอัตชีวประวัติเพราะว่าท่านให้สัมภาษณ์กับคุณประชานะปัจจุบันคือคุณประชาแต่สมัยนั้นเนี่ยยังบวชเป็นพระอยู่ก็ได้สัมภาษณ์ท่านพุทธทาสท่านพุทธทาสก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งในขณะนั้นเนี่ยท่านอายุอยู่26ปีหลังจากที่ท่านได้ทราบข่าวการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนี่เนี่ยถึงเกินว่าท่านเทศนาสนับสนุนรัฐธรรมนูญในบทสัมภาษณ์ที่มีให้กับทางคุณประชาไว้เมื่อประมาณ 2527-2528 นะครับผมเนี่ยก็เลยมีโอกาสเข้าไปในค้นเอกสารที่หอจดหมายเหตุของท่านพุทธทาสที่สวนรถไฟที่เมื่อสักครู่ที่กสิทธิ์เกิดไปแล้วเนี่ยทำให้ทราบว่าในระยะเวลานั้นท่านพุทธทาสได้เทศนาเพื่อสนับสนุนรัฐธรรมนูญมีเอกสารสำคัญอีกหลายชิ้นที่เกี่ยวเนื่องกับคณะราษฎรในยุคนั้นอันนี้ก็คือที่มาที่ไปก่อนจนผมนำเอกสารชั้นต้นเหล่านี้เนี่ยเอามาเขียนเป็นบทความยาวในระดับหนึ่งเหมือนกันถ้าคนสนใจก็เข้าไปอ่านใน101นะครับเรื่องคณะราษฎรกับท่านพุทธทาสจริงๆแล้วมันก็ประจวบกับวาระท่านพุทธทาสเนี่ยตั้งสวนโมกเมื่อวิสาขะปี2475คือพฤษภาคมเพียง1เดือนถัดมาเนี่ยก็เกิดเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายนในปีนี้นอกจากเป็นปีสำคัญที่เราระลึกถึง90ปีเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายน2475เนี่ยยังถือว่าเป็นวันระลึกการก่อตั้งสวนโมกไปด้วยกันพร้อมกันเลยทีเดียวผมเห็นในบทความของพี่นริศนะครับพูดถึงบทกลอนรัฐธรรมนูญของเราที่ท่านพุทธทาสภิกขุแต่งเมื่อ27ธันวาคม2481น่าสนใจนะครับข้อเขียนของท่านพุทธทาสภิกขุชินเนี่ยครับอันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอบัญชานิดนึงนะฮะคือที่มาที่ไปของหอจดหมายเหตุพุทธทาสที่สุรไฟก่อตั้งเมื่อปี2553ก็ถึงวันนี้เนี่ยก็ครบ12ปีตอนช่วงที่ท่านพุทธทาสมรณภาพเมื่อปี2536มีการนำเอกสารทั้งหมดกับซิลกุติท่านเลยทุกอย่างเอกสารสำคัญสำคัญเนี่ยนำมาทำเป็นฐานข้อมูลเก็บไว้ค่อนข้างเขาเรียกว่าระมัดระวังในการเก็บมีความพิถีพิถันในการเก็บนะครับมีห้องเก็บความชื้นมีอะไรจนเป็นที่มาสุดท้ายแล้วเนี่ยได้มาตั้งเป็นหอจดหมายเหตุที่สวนรถไฟที่เราทราบยังเห็นที่สวนรถไฟเนี่ยเราจะเห็นข้างนอกเนี่ยเป็นสิ่งปลูกสร้างอะไรแต่ภายในเนี่ยมีความทันสมัยนะฮะก็จะมีพวกห้องเก็บความชื้นที่สำคัญอย่างยิ่งมากๆเนี่ยเอกสารเหล่านี้ได้ถูกนำมาดิจิทัลไลซ์ก็คือนำมาแปลงเป็นเอกสารให้เราสามารถที่จะอ่านออนไลน์ได้ตรงนั้นแหละเป็นที่มาที่ไปที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปสืบค้นและไปค้นพบเอกสารชุดนี้ของท่านพุทธทาสในหอจดหมายพุทธทาสซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้เหมือนกันหมดถ้าเกิดท่านผู้สนใจเนี่ยฟังวันนี้ที่เราคุยกันแล้วเนี่ยก็ไปดูเอกสารชั้นต้นได้เพราะว่าทางหอจดหมายเหตุก็ให้บุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปใช้เอกสารเหล่านี้ได้ฟรีกลับมาที่เอกสารรัฐธรรมนูญของเราท่านเคยเทศนาเกี่ยวกับสนับสนุนรัฐธรรมนูญไว้แต่ปรากฏว่าที่ท่านพูดไว้เนี่ยกว่าท่านจะมีหลักฐานเทศนาหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้วถึง6ปีก็อย่างที่กสิทธิ์พูดไว้นะฮะก็คือ2481เมื่อวันที่27ธันวาคมหรือว่าง่ายๆก็คือหลังจากที่หลวงพิบูลสงครามจอมพลป.เนี่ยตอนนั้นท่านยังไม่เป็นจอมพลขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ประมาณสักครึ่งเดือนแล้วก็เป็นเอกสารเป็นร้อยแก้วเนี่ยอยู่5หน้าแล้วก็ร้อยกองอยู่1หน้าชื่อว่ารัฐธรรมนูญของเราภายในเนี่ยก็จะเป็นแนวความคิดของท่านพุทธทาสผู้สนับสนุนส่งเสริมระบอบใหม่ในเอกสารชิ้นนี้บทกลอนรัฐธรรมนูญของเรา27ธันวาคม2481รัฐธรรมนูญเป็นอานัตการจัดชาติให้เก่งกล้าสามารถและสุขได้เป็นดวงชีพเราจริงทั้งหญิงชายถ้าหากไร้รัฐธรรมนูญสูญชาติแท้รัฐธรรมนูญก่อให้เกิดการประสานระหว่างราชกับรัฐบาลสนิทแน่เกิดความรักความไว้ใจไม่ผันแปรยอมพลีแม้ชีพเพื่อเกื้อชาติกันรัฐธรรมนูญตรงตามธาตุแห่งจิตใจของชาวไทยผู้ถือพุทธศาสตร์มั่นเป็นดวงแก้วส่องทางอย่างเดียวกันเพื่อสุขสันต์ส่วนรวมร่วมน้ำใจแม้ชาติไทยตัวน้อยด้อยศักดาแต่อาจกล่าวได้ว่ามีธรรมใหม่รัฐธรรมนูญก็คือธรรมนำรัฐไปสู่สุขได้จึงน่าชมสมชื่อเอ่ยแล้วก็คราวนี้เนี่ยเรามาดูบริบทของเอกสารชิ้นนี้นิดนึงอย่างที่ผมบอกก็คือมันเป็นบริบทท่านพุทธทาสอายุ31อย่างที่ทราบนะก็คือตอนท่านปิดประกาศของในท่านอายุ26
ตอนช่วงที่หลวงพิบูลสงครามขึ้นมาเมื่อปลายเดือนธันวาคมปี2481ท่านย่างเข้าอายุ32แล้วก็เป็นที่มาของเอกสารชิ้นนี้แล้วก็ในบริบทนั้นจากที่หลวงพิบูลขึ้นมาก็เริ่มมีนโยบายของรัฐนิยมนะรัฐธรรมนูญของเรามันเกิดช่วงต้นสมัยที่จอมพลป.ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกท่านพุทธทาสเคยพูดให้เคยสัมภาษณ์ไว้นะครับว่าหลังเป็นการปกครองเนี่ยเคยเทศนาสนับสนุนระบอบใหม่แต่ว่าเรายังไม่พบเอกสารนะครับที่อยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับหลังเป็นการปกครองใหม่ๆก็มาพบชิ้นเนี่ยนะครับที่พินาริตไปเจอมา2481เรื่องรัฐธรรมนูญของเราหลังจากนั้นนะครับในยุคที่จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับอยู่ในบริบทซึ่งเกิดสงครามโลกขึ้นนะครับในตะวันตกประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สงครามนะครับจอมพลป.ก็มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงในทางวัฒนธรรมไทยเนี่ยหลายต่อหลายประการนะครับเรารู้จักในปัจจุบันเนี่ยว่ารัฐนิยมนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่างเช่นให้นุ่งแต่งกายเนี่ยเป็นแบบตะวันตกนะครับเลิกกินหมากหรือการปรับปรุงภาษาไทยนะครับมีการใช้ภาษาไทยนะครับปรับปรุงตัวอักษรนะครับที่ขุนวิจิตรมาตรานะครับเรียกว่าเป็นตัวอักษรจอมพลนะครับท่านพุทธทาสภิกขุกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมและวัฒนธรรมไทยสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามครับท่านพุทธทาสมีความเห็นอย่างไรครับที่มาที่ไปที่ผมได้มีโอกาสได้ค้นเอกสารในจดหมายเหตุเนี่ยคือมันเกี่ยวกับงานวิจัยส่วนตัวที่ผมได้ทำร่วมกับทางอังกฤษกับอาจารย์มาร์ตินซีเกอร์นะครับเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งท่านพุทธทาสกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญเนี่ยท่านพูดถึงก็คือคุณหญิงดำรงธรรมศาสตร์ซึ่งทำให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปค้นเอกสารในหอจดหมายเหตุเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งค่อนข้างยาวนานคือผมสะดุดใจอยู่นิดนึงก่อนเนื่องจากว่ามันเกี่ยวกับเอกสารที่มันมีเขาเรียกว่าบทสนทนาระหว่างสตรีที่สนใจพุทธศาสนาเนี่ยแล้วเราพบว่าตอนนั้นเนี่ยท่านพุทธทาสมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการกินหมากซึ่งการกินหมากเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าท่านพุทธทาสไม่เห็นด้วยอยากจะให้เหมือนสนับสนุนเนี่ยให้ยกเลิกการกินหมากอันนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นทัศนคติของท่านพุทธทาสที่มีต่อสังคมไทยในช่วงนั้นจนมาค้นพบบทกลอนรัฐนิยมของท่านพุทธทาสซึ่งอย่างที่เราทราบนะฮะรัฐนิยมเนี่ยมันเกิดในสมัยต้นของจอมพลป.พิบูลสงครามคือหลวงพิบูลสงครามเนี่ยนะครับก่อนเข้าสงครามโลกครั้งที่2สงครามหมายเอเชียบูรพาเมื่อ2484เนี่ยตอนนั้นก็จะมีอยู่ประมาณสัก13 14ข้อเช่นการเปลี่ยนชื่อของสยามเป็นประเทศไทยแล้วก็เรื่องของการเคารพธงชาติเรื่องอะไรเงี้ยมีนโยบายต่างๆช่วงเวลานั้นเนี่ยระหว่าง2482ถึง2484ท่านพุทธทาสนอกจากสนับสนุนการกินหมากแล้วเนี่ยเราจะเห็นการสนับสนุนความเป็นชาตินิยมก็คือเรื่องของรัฐนิยมต่างๆผ่านงานชิ้นหนึ่งของท่านพุทธทาสชื่อว่ากลอนรัฐนิยมจำนวน2แผ่นกลอนรัฐนิยมที่คาดว่าแต่งขึ้นในปี2482ถึง2484ข้าจะขอกล่าวเรื่องราวสำคัญสำหรับเราท่านพึงศึกษาเพื่อบำรุงรัฐให้วัฒนาสมสมัญญาว่าเชื้อชาติไทยถือรัฐนิยมเป็นอุดมวิถีเป็นเครื่องส่องชี้พวกเราไปสู่สมรรถภาพปราบทุกภัยทั้งนอกและในให้สงบเย็นนับแต่เปลี่ยนการปกครองไทยทั้งผองย่อมจะเห็นว่าเราทุกท่านร่วมกันเป็นผู้วิ่งเต้นเพื่อตัวเราเองโดยเสมอภาคด้วยกันทั้งผองเหมือนพี่เหมือนน้องไม่ต้องกลัวเกรงในการพูดคิดที่เหมาะเหม็งและเลือกคนเก่งขึ้นเป็นผู้นำประเทศชาติศาสตร์กษัตริย์ได้วิวัฒน์ขึ้นทุกฉนำก็เพราะเราท่านร่วมกันทำซึ่งกิจกรรมแห่งรัฐเราต่างมีจุดแนวเป็นแนวเดียวเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไม่มัวเขลามีแนวนิยมอุดมไม่เบาให้พวกเราสะพึบเพรียงท่านนายกได้วางแนวยึดเป็นหลักประพฤติไม่ต้องมัวเถียงไม่ยกเว้นใครไม่ลำเอียงไม่ต้องมัวเกี่ยงเป็นลำดับกันอันนี้ผมก็อยากจะให้คนสนใจงานของท่านพุทธทาสเข้าไปในหอจดหมายสามารถดาวน์โหลดตัวเอกสารต้นฉบับเนี่ยมาได้และเสน่ห์การหนึ่งของต้นฉบับเขาเรียกว่าเป็นแมนูสคริปต์จริงๆของลายมือท่านพุทธทาสหรือว่าตัวพิมพ์ดีดเนี่ยเราจะเห็นการตรวจแก้ของท่านพุทธทาสด้วยอย่างเช่นการขีดฆ่าบางคำทิ้งเนี่ยตรงนี้สำคัญมากสำหรับผมคือมันเป็นเอกสารที่เราสามารถที่จะเข้าไปเห็นทัศนคติของท่านพุทธทาสโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองอั
ันนี้เป็นเสน่ห์ของเอกสารชุดนี้น่าสนใจนะครับท่านพุทธทาสมีทัศนะไปในทางที่เห็นด้วยกับรัฐนิยมกล่าวอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมครับกล่าวได้อย่างนั้นเลยและยิ่งชัดเจนนะฮะหลังจากอ่านกรรัฐนิยมแล้วเนี่ยเอกสารอีกชุดหนึ่งที่ผมอยากจะให้ผู้คนเนี่ยเข้าไปศึกษามากๆก็คือไดอารี่หรือว่าอนุทินชีวิตของท่านพุทธทาสเมื่อปี2485อนุทินชีวิตชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นงานประมาณ 6-700 หน้านะฮะเหมือนกับเราได้เข้าไปอ่านเรื่องส่วนตัวของท่านเลยหลังจากที่เกิดสงครามแล้วเนี่ยมันเกิดฝ่ายชนะหรือฝ่ายแพ้แล้วเนี่ยแล้วมาวิเคราะห์กันภายหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคมันเราก็สามารถพูดได้ว่ายังไงก็ได้แต่ว่าตัวอนุทินชีวิตเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนกับเรียลไทม์มากๆอย่างเช่นทัศนคติของท่านพุทธทาสที่กึ่งๆถ้าเกิดเราพูดกันตามตรงในยุคนั้นเนี่ยถ้ามีลักษณะการสนับสนุนจอมพลป.ค่อนข้างมากแม้แต่เรื่องการชักธงเนี่ยการชักธงญี่ปุ่นคู่กับธงไทยอะไรเงี้ยเราสามารถที่หาอ่านได้ในอนุทินชีวิตเมื่อปี2485เนี่ยของท่านพุทธทาสซึ่งปรากฏข้อความหลายอย่างเนี่ยค่อนข้างชัดเจนที่ว่าท่านสนับสนุนของรัฐบาลในยุคสมัยนั้นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นท่านเป็นคนสนใจเรื่องวิทยุอะไรการสื่อสารใช่ไหมท่านก็วิทยุเนี่ยไปเปิดให้ชาวบ้านฟังเรื่องนายมั่นนายคงกระบอกเสียงให้กับรัฐบาลในช่วงนั้นด้วยแล้วก็ที่สำคัญอนุทินชีวิตครึ่งเล่มหลังบันทึกด้วยอักขระปฏิวัติภาษานะอย่างที่เราทราบก็คือช่วงนั้นเนี่ยการปฏิวัติภาษามันเกิดขึ้นหลังจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาประจำการในประเทศไทยแล้วก็จอมพลป.ได้อ้างว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยอยากให้เราเรียนภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครับท่านก็เลยบอกว่าเอ๊ะก็คือหนึ่งในการปฏิวัติภาษาก็คือเป็นข้ออ้างในการที่จะปฏิเสธญี่ปุ่นนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้เด็กไทยเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยอ้างว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยกำลังอยู่ในช่วงปฏิวัติภาษาตัวประธานุกรมของพจนานุกรมแบบใหม่เนี่ยก็คือเริ่มเมื่อวันที่24มิถุนายนปี2485 10ปีหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็หลังจากปฏิวัติภาษาเนี่ยมันอยู่กับสังคมไทยอยู่ประมาณสัก2ปีเศษก็มายกเลิกหลังจากที่จอมพลป.ต้องลาออกกลางสภาเมื่อกรกฎาคมปี2487รัฐบาลใหม่ของนายควงอภัยวงศ์เนี่ยมายกเลิกล้างบางไปเลยก็คือตอนช่วงพฤศจิกายนปี2487เท่ากับว่าปฏิวัติภาษาเนี่ยมันอยู่กับสังคมไทยเนี่ยประมาณ2ปีครึ่งคือมิถุนายนปี2485ถึงพฤศจิกายนปี2487จะเห็นแนวทางเนี้ยในอนุทินชีวิตของท่านพุทธทาสเพราะถ้าพูดตามตรงคือในตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็พยายามที่จะฝึกหัดในเรื่องอักขระใหม่ในการเขียนภาษาไทยแบบใหม่อย่างเช่นการลดพยัญชนะทิ้งไป13ตัวแล้วก็เรื่องสระทิ้งไปอีก5ตัวอันนี้เราก็จะเห็นแนวทางอันนึงเหมือนกันว่าโอเคท่านสนับสนุนแนวความคิดนี้แม้แต่เขาเรียกว่าไดอารี่ส่วนตัวเนี่ยท่านยังต้องบันทึกด้วยภาษาใหม่ที่ได้รับนโยบายจากรัฐบาลต้องจากจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับท่านพุทธทาสกับคณะราษฎรคนสำคัญท่านอื่นล่ะครับอย่างกรณีของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ผมได้อ่านอนุทินของท่านพุทธทาสนะครับบันทึกไว้ว่ามีการนิมนต์ท่านพุทธทาสไปสนทนาธรรมที่ที่ท่าช้างในปี2485นะครับถึง 3-4 ครั้งเลยมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างครับการไปสนทนาธรรมของพระภิกษุอย่างท่านพุทธทาสกับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ซึ่งเวลานั้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่8ครับอนุทินชีวิตเล่มนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของทัศนคติส่วนตัวที่ท่านมีต่อสังคมไทยในยุคสงครามช่วงนั้นแล้วและนอกเหนือจากครึ่งเล่มหลังที่เป็นเรื่องของการปฏิวัติภาษาของจอมพลป.แล้วเนี่ยเรื่องที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องที่ผู้สำเร็จราชการก็คืออาจารย์ปรีดีเนี่ยนิมนต์ท่านมาพระนครเพื่อที่จะปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการพระศาสนาท่านมาถึงพระนครเนี่ยมิถุนายนก่อนวันชาติไม่นานและช่วงวันชาติ24มิถุนายน2485ตอนนั้นเนี่ยท่านอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ได้พบกับอาจารย์ปรีดีทั้งสิ้นเป็นทางการ3ครั้งแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งพบกันที่วัดบวรแบบท่านอาจารย์ปรีดีไปฟังเทศนาแต่3ครั้งที่เป็นทางการเนี่ยใช้เวลาพูดคุยกันยาวนานพอสมควรนะฮะก็คือประมาณสักบ่าย2ถึง5โมงเย็นวันละ3ชั่วโมงเนื้อหาหลักๆเนี่ยตอนนั้นเมื่ออาจารย์ปรีดีเห็นเกี่ยวกับแนวทางนะฮะปรัชญาของสวนโมกแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะเราจะเอาโมเดลเนี้ยไปใช้ในจังหวัดอื่นๆอีกก็คือสามารถเอาโมเดลของสวนโมกเนี่ยไปใช้ในที่อื่นได้หรือไม่อย่างไรและเรื่องที่สองที่สำคัญมากๆก็คือการประยุกต์การนำเรื่องของดนตรีเนี่ยมาใช้ในศาสนานะครับพุทธศาสนาเนี่ยเพื่อเผยแผ่ธรรมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นเนื้อหาที่สำคัญมากๆของอนุทินชีวิตของท่านพุทธทาสเมื่อปี2485อีกเรื่องนึงซึ่งท่านพุทธทาสจำเรื่องนี้ได้เลยนะฮะตอนที่ว่าอัฐิของอาจารย์ปรีดีกลับมาเมื่อพฤษภาคมปี2529แล้วเนี่ยก็คือหลังอสัญญกรรมของท่าน3ปีแล้วเนี่ยท่านพุทธทาสก็ฝากเทศนาเนี่ยมาเปิดในงานนั้นด้วยท่านยังบอกว่ายังจำได้ว่าอาจารย์ปรีดีขอให้ท่านแต่งเพลงแต่ท่านบอกว่าท่า
ท่านแต่งเพลงไม่ได้แต่ว่าในรายละเอียดท่านพูดจากความทรงจำแต่ถ้าเราอยากเห็นตัวเอกสารตัวลายลักษณ์อักษรก็เข้าไปอ่านในอนุทีชีวิตในช่วงพฤษภาคมมิถุนายนปี2485นั้นก็จะชัดเจนถึงความคิดที่ท่านมีต่ออาจารย์ปีดีแล้วก็อาจารย์ปีดีคุยอะไรกับท่านไว้บ้างผมยังจำได้นะครับบางช่วงบางตอนที่ผมได้อ่านจากอนุทินฉบับนั้นเนี่ยผมเห็นบรรยากาศทำเนียบท่าช้างเลยนะครับจำได้ว่าท่านพุทธทาสบันทึกละเอียดนะครับบอกว่าไปที่ทำเนียบแล้วมีแม่ผู้สำเร็จมาด้วยเป็นผู้หญิงตัวอ้วนนะครับนางลูกจันทร์พนมยงค์นะครับพูดถึงการสนทนานอกจากคุยกับท่านอาจารย์ปรีดีแล้วก็ยังมีคุณจำกัดพลางกูลซึ่งเป็นนักคิดนักปรัชญาคนหนึ่งของสังคมไทยเนี่ยนะครับคุณจำกัดก็มาร่วมวงสนทนาด้วยอันนี้ท่านบันทึกเห็นภาพดีนะครับแล้วผมยังชอบอยู่อย่างนึงนะครับที่ท่านพุทธทาสบันทึกว่าอาจารย์ปรีดีก็ถามนะครับว่าทำยังไงให้คนจนเนี่ยมีความสุขได้ทำยังไงให้หลักสันโดษมาอธิบายถึงวิถีชีวิตของคนได้โดยที่ไม่ต้องฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยหรือต้องหวังจะร่ำรวยอะไรแบบนั้นแล้วผมชอบอันนึงนะครับข้อสังเกตของท่านพุทธทาสที่พูดถึงอาจารย์ปรีดีว่าเนี่ยดูท่านผู้สำเร็จพยายามจะลากอะไรที่เป็นของใหม่กลับไปหาของเก่าอยู่ตลอดนะครับมีการเปรียบเทียบลัทธิคอมมิวนิสต์กับเรื่องพุทธศาสนาเรื่องสันโดษเนี่ยท่านพุทธทาสอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยไม่รู้นะครับแต่ว่าท่านพยายามจะบอกว่าอาจารย์ปรีดีเนี่ยเป็นคนที่โยงหาอะไรเห็นอะไรใหม่มาก็โยงหาหลักเก่าของพุทธศาสนาน่าสนใจนะครับบทบาทของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ในฐานะที่เป็นผู้สนใจสนับสนุนการเผยแผ่พระศาสนาโดยเฉพาะผ่านเรื่องดนตรีนะครับผมคิดว่าเป็นมิติที่ไม่น่าเชื่อนะครับรัฐบุรุษนักปฏิวัตินักกฎหมายอย่างอาจารย์ปรีดีจะมีแง่มุมแบบนี้ด้วยนะครับผมให้ข้อสังเกตอีกนิดนึงนะฮะคือปีนั้นเนี่ยท่านพุทธทาสอายุแค่36เองนะฮะเท่ากับว่าสวนโมกเนี่ยเพิ่งก่อตั้งมา10ปีแต่10ปีของพระมหาเพียงปริยัน3เนี่ยที่ไปใช้ชีวิตต่างจังหวัดที่สุราษฎร์ธานีและปรากฏว่าโมเดลของวัดนี้เนี่ยปรากฏว่าไปต้องตาต้องใจอาจารย์ปรีดีได้อย่างไรเท่ากับว่าเรากำลังพูดถึงว่า10ปีของการก่อตั้งสวนโมกนั้นความน่าสนใจเนี่ยก็ไปถึงระดับผู้นำของประเทศแล้วซึ่งจริงๆตรงนี้ผมคิดว่าเป็นมุมที่น่าสนใจของสวนโมกแล้วก็ชีวิตของท่านพุทธทาสที่ได้รับการพูดถึงไม่ค่อยมากนะฮะเพราะถ้าเกิดเราอ่านถึงประวัติของท่านพุทธทาสเนี่ยโดยมากเนี่ยเรามักได้ยินเนี่ยพูดถึงเรื่องของท่านพุทธทาสกับความเป็นคอมมิวนิสต์อะไรเนี่ยซึ่งจริงๆมันอยู่ในช่วงหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาทั้งหมดแต่ปรากฏว่าการศึกษาเรื่องราวของท่านพุทธทาสในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ย10ปีเนี่ยเอาง่ายๆเลยว่า2475ถึงอนุทินชีวิต2485เนี่ยมันเป็น10ปีที่ผมคิดว่ามันยังมีช่องว่างหลายๆอย่างมีเนื้อที่ของท่านพุทธทาสหลายเรื่องราวมากที่น่าที่จะเข้าไปค้นคว้าเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยท่านอายุเพียง26ถึง36และเป็น10ปีเริ่มต้นของสวนโมกความโดดเด่นของมันอยู่ในระดับไหนก็คืออยู่ในระดับที่ผู้สำเร็จราชการเนี่ยต้องนิมนต์พระรูปหนึ่งขึ้นมาที่พระนครเพื่อที่จะเอาโมเดลความสำเร็จอันเนี้ยเอาไปใช้ทั้งประเทศผมคิดว่ามันน่าสนใจมากๆผมคิดว่าจุดหนึ่งซึ่งทำให้ท่านพุทธทาสซึ่งอยู่ที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยสามารถสื่อสารหรือเผยแผ่วงกว้างได้เนี่ยคือการเคลื่อนไหวของการทำหนังสือของคณะธรรมทานถูกต้องใช่ครับหนังสือพุทธศาสนานะฮะหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยปุ๊บท่านก็เริ่มออกเลยหัวแรกปี2476เล่มแรกแล้วก็ออกได้ต่อเนื่องแล้วผมคิดว่าคือท่านพุทธทาสเนี่ยก็เรียกว่ามีกัลยาณมิตรเนี่ยทั้งฝ่ายระบอบเก่าและระบอบใหม่เลยถ้าเราว่ากันตามในช่วงนั้นนะฮะอย่างง่ายๆก็คือพญารัตพีเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่สนิทถือว่าน่าจะเป็นเรียกว่าเป็นอีลิทคนแรกๆนะฮะจากเมืองกรุงเนี่ยที่ให้ความสนใจงานของท่านพุทธทาสส่วนแนวอย่างซ้ายหรือว่าแนวหัวก้าวหน้าไปเลยอย่างศรีบูรพาเนี่ยจดหมายฉบับแรกนะฮะที่เราค้นพบว่าท่านพุทธทาสเนี่ยมีถึงศรีบูรพาเนี่ยก็ช่วงประมาณต้นทศวรรษปี2480เหมือนกับว่าท่านส่งบทความไปแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยบทความนั้นเนี่ยรู้สึกว่าศรีบูรพาจะไม่ได้ลงให้หรือยังไรแหละแต่มันชัดเจนจริงๆมันเกิดจดหมายโต้ตอบของศรีบูรพากับท่านพุทธทาสเนี่ยหลังสงครามยุติลงแล้วก็คือปี2494จนสุดท้ายเนี่ยศรีบูรพาก็ได้ปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมช่วงมันมาคบูชาปี2495ศรีบูรพาเนี่ยก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยว่าเดี๋ยวเนี่ยปีหน้าจะกลับมาปฏิบัติธรรมที่สวนโมกอีกเพราะท่านรู้สึกประทับใจกับบรรยากาศที่นั่นแต่ปรากฏว่าท่านต้องโดนเรื่องของกบฏสันติภาพเมื่อพฤศจิกายนปลายปีเดียวกันนั้นสุดท้ายท่านก็เลยไม่ได้กลับไปที่สวนโมกอีกเลยในแง่ของท่านพุทธทาสตอนช่วงปี2475ถึง2485ที่ผมว่าช่วงนั้นเนี่ยกัลยาณมิตรของท่านเนี่ยมีความหลากหลายพญารัตพีเนี่ยชัดเจนเนื่องจากพญารัตพีเนี่ยเป็นที่ทราบกันเลยว่าท่านพุทธทาสแปลเรื่องพระสูตรเซนเนี่ยลัทธิเว่ยหลางเนี่ยจากการร้องขอของพญารัตพีด้วยนะและสุดท้ายตอนงานของพญารัตพีเนี่ยก็เอาเรื่องพระสูตรเว่ยหลางเนี่ย
มาพิมพ์เป็นหนึ่งในชุดหนังสืองานศพด้วยอันนี้ผมเล่าเป็นเกร็ดไว้ละกันน่าสนใจครับเพราะว่าพญารัตพีธรรมประคันนะครับคนนี้เนี่ยเป็นอดีตอธิบดีของศาลฎีกานะครับแล้วก็หลังรัฐประหาร2490เนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญที่เชื่อกันว่าฉบับใต้ตุ่มอะไรเนี่ยเขาก็สันนิษฐานว่าพญารัตพีก็เป็นคนนึงที่มีบทบาทในการร่างด้วยซ้ำไปซึ่ง อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับอาจารย์ปรีดีนะครับรัฐประหาร2490อาจารย์ปรีดีเป็นผู้ซึ่งต้องลี้ภัยหนีภัยการเมืองแทบจะเอาชีวิตไม่รอดออกไปใช่ครับอย่างที่บอกเลยคือพญารัตพีเนี่ยผมจำชื่อท่านได้ครั้งแรกก็คือตอนที่ผมอ่านพระสูตรเว่ยหลางท่านพุทธทาสเนี่ยพูดถึงนอกจากจอมพลป.พิบูลสงครามอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ซึ่งเป็นคนสำคัญของคฤหัสถ์ดอนแล้วเนี่ยนะครับท่านพุทธทาสมีโอกาสเจอหัวหน้าคฤหัสถ์ดอนอย่างพญาพหลบ้างไหมครับคือพญาพหลช่วงปลายตอนที่ว่าท่านเป็นนายกแล้วล่ะก็คืออย่างที่ทราบท่านเป็นนายกหลังรัฐประหารเมื่อวันที่20มิถุนายน2476จนพูดง่ายๆจนถึงปี2481เลยนะปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งช่วงปลายปี2479เนี่ยท่านมีเดินทางเยี่ยมราษฎรในภาคใต้นะฮะหลายจังหวัดมากเลยแล้วก่อนถึงกรุงเทพเนี่ยก็คือเป็นจังหวัดสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นท่านได้ไปแวะที่สุราษฎร์ธานีประมาณวันที่20กว่าๆของเดือนมกราคมปี2479ปฏิทินเก่าหรือว่าปฏิทินใหม่ก็คือปี2480เนี่ยแล้วปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยทางราชการเนี่ยหรือว่าแม้แต่คณะสงฆ์เนี่ยเหมือนกับกึ่งๆบัญชาหรือว่าขอร้องท่านพุทธทาสเนี่ยให้แต่งฉันบาลีเพื่อที่จะต้อนรับท่านเจ้าคุณพหลกลางเดือนมกราคมมันเป็นที่มาของงานชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะก็คือฉันเป็นก็คือเป็นคำบาลีเนี่ยเป็นร้อยกองบาลีที่แต่งเป็นภาษาบาลีนะฮะต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีพญาพหลพลพยุหเสนาในการนั้นซึ่งไอภาษาบาลีชุดนี้เนี่ยหลังจากที่ผมค้นพบแล้วเนี่ยผมก็ได้ขอร้องให้กับคุณสุกัญญาเจริญวีรกุลซึ่งคุณสุกัญญาเนี่ยเธอเป็นสตรีที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถสอบได้บาลีศึกษา9ประโยคก็เธอก็ช่วยอนุเคราะห์นะครับมาแปลงานชิ้นนี้เป็นภาษาไทยซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยก็เข้าไปอ่านอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือบทความเรื่องพุทธทาสและคณะราษฎรในวาระ90ปีของสวนโมกนะครับ90ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญทั้งในทางพุทธจักรและก็อาณาจักรของสังคมไทยนะครับคนรุ่นหลังอย่างพวกเรานะครับควรจะเรียนรู้อะไรจากท่านพุทธทาสภิกขุบ้างครับผมว่าไม่เกินเลยเกินไปที่เราจะบอกว่าจริงๆแล้วท่านพุทธทาสเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผลพวงของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475เราอาจจะจินตนาการดูว่าถ้าหากยังอยู่ในระบอบเก่าเนี่ยพระที่มีความคิดหรือว่าเทศนาที่ค่อนข้างก้าวหน้าหรือเราแม้แต่จะเรียกว่าท่านพุทธทาสเนี่ยมีความเป็นหัวขบวนก็ได้แต่ปรากฏว่าสังคมเนี่ยกับซึมซับแล้วก็ยอมที่จะเรียกว่าสมาทานแนวทางของท่านพุทธทาสที่เสนอมีหลายเรื่องเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในสังคมค่อนข้างมากแต่ผมมองว่าความเป็นประชาธิปไตยหลัง2475เนี่ยมันให้เกิดความหลากหลายแม้แต่เรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยในการตีความท่านพุทธทาสเนี่ยเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเป็นไอคอนสำคัญอันนึงเหมือนกันในการที่จะสะท้อนภาพของความคิดแนวขบวนหรือว่าแนวแหวกแนวการตีความพุทธศาสนาที่ค่อนข้างร่วมสมัยมากขึ้นแต่ได้รับการยอมรับจากภาครัฐยกตัวอย่างเช่นอย่างอาจารย์ปรีดีเนี่ยก็ยังได้คุยกับท่านพุทธทาสนะในเรื่องของการตีความพุทธศาสนามีความเป็นมนุษยนิยมมากขึ้นผมมองในมุมความก้าวหน้าในการตีความพุทธศาสนาแบบเถรวาทผ่านงานของท่านพุทธทาสผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับการพูดถึงท่านพุทธทาสภิกขุเนี่ยถ้าเวลาเราพูดถึงว่าท่านเป็นพระบ้าหรือว่าเป็นพระขบถพระนอกกรอบซึ่งมีแนวทางใหม่ๆในการเผยแผ่ศาสนาโดยที่ไม่ได้พูดถึงบริบทของสังคมไทยเนี่ยเราจะนึกไม่ออกเลยนะครับว่าท่านพุทธทาสอยู่ในสังคมไทยแบบไหนนะครับพี่นฤทธิ์ชี้ให้เราเห็นแล้วนะครับท่านพุทธทาสเกิดขึ้นมานะครับคณะสวนโมกเนี่ยเกิดขึ้นมาในบริบทเดียวกับการเปลี่ยนแปลงในทางสังคมไทยหลังเป็นการปกครองนะครับท่านก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นผลพวงอย่างที่พี่นฤทธิ์อาจจะพูดได้นะครับว่าเป็นผลพวงของการที่สังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงเปิดกว้างขึ้นนะครับมีเสรีภาพมีความเสมอภาคต่างๆนานาเหล่านั้นนะครับอีกอันนึงที่ผมอยากให้ว่าบริบทตอนช่วงนั้นน่าสนใจก็คือการสนับสนุนจากพระเจ้าคุณพระผู้ใหญ่ด้วยเราจะเห็นเลยว่าหลัง2475เนี่ยท่านพุทธทาสเนี่ยไม่ได้มีกัลยาณมิตรเฉพาะเรียกว่าคารวาสอย่างเช่นเมื่อสักครู่บอกไม่ว่าจะเป็นขวาอย่างพญารัตพีหรือว่าซ้ายอย่างศรีบุรพานะแต่กัลยาณมิตรที่สำคัญของท่านเนี่ยก็คือพระระดับสมเด็จนะอย่างเช่นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญญาณวโรเนี่ยท่านก็ยังสนับสนุนแนวทางการตีความนิพพานของท่านพุทธทาสนะฮะ
แล้วก็เหมือนกับว่าท่านพุทธทาสเวลามาถึงกรุงเทพทีไรท่านก็ไปที่วัดเทพสุรินทร์เนี่ยเพื่อที่จะเข้ากราบนมัสการท่านเจ้าพระคุณสมเด็จหรือแม้แต่อย่างเช่นพระศาสนาโสพลปลอดอย่างที่มีเรื่องเล่าที่ท่านพุทธทาสเล่าเองว่าพาท่านเนี่ยเข้าไปพบกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้าชื่นนพวงศ์เราจะเห็นว่าแม้แต่พระพิมลธรรมเนี่ยก็นิมนต์ท่านพุทธทาสเนี่ยร่วมกันเดินทางนะฮะไปที่ฉัตรสังคายนาที่พม่าเนี่ยเมื่อเดือนธันวาคมปี2497เราจะเห็นมุมอีกอย่างนึงคือหลัง2475เนี่ยคือแม้แต่พระผู้ใหญ่เนี่ยซึ่งจริงๆถ้าเกิดเราพูดถึงท่านพุทธทาสเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระผู้น้อยมากๆแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดนะฮะแต่การตีความที่ค่อนข้างล้ำสมัยแล้วก็แหวกแนวของท่านเนี่ยกับปรากฏว่าพระผู้ใหญ่หลายๆท่านนะฮะก็ให้การสนับสนุนท่านด้วยซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ามันก็เป็นมุมที่น่าสนใจว่าเอ๊ะสังคมช่วงนั้นเนี่ยมันมีความเปิดกว้างนะครับแม้แต่ผู้มีอาวุโสก็เห็นด้วยกับแนวทางของท่านพุทธทาสแล้วก็ให้การสนับสนุนผมคิดว่ามุมนั้นเนี่ยก็ยังเป็นมุมที่เราควรจะพูดถึงด้วยเหมือนกันของท่านพุทธทาสวันนี้ขอบคุณพี่นฤทธิ์มากเลยนะครับที่มาเล่าถึงเกร็ดประวัติศาสตร์หลายแง่หลายมุมนะครับเกี่ยวกับท่านพุทธทาสภิกขุนะครับพระมหาเถระที่มีความเชื่อมโยงกับคณะราษฎรแล้วก็ระบอบประชาธิปไตยอย่างที่คุณผู้ฟังไม่น่าจะเคยได้ยินจากที่ใดมาก่อนเลยนะครับครับด้วยความยินดีครับกสิดิษฐ์คุณผู้ฟังครับท่านพุทธทาสภิกขุนะครับเป็นพระสงฆ์หัวก้าวหน้าแห่งยุคสมัยครับที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในการเผยแผ่พุทธศาสนาในสังคมไทยทั้งผ่านการเทศนาบทกลอนหรือหนังสือต่างๆจำนวนมากนะครับและยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยด้วยทั้งหมดนี้คือรอยจารึกบันทึกสยามในเรื่องท่านพุทธทาสภิกขุกับระบอบประชาธิปไตยของไทยครับคุณผู้ฟังติดตามรายการได้ทางไทย PBS Podcastทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้ผมลาคุณผู้ฟังแล้วครับสวัสดีครับการปกครองอย่างไรเรียกว่าการปกครองประเสริฐที่สุดสูงสุดประเสริฐที่สุดเราชื่อเขาก็ตอบว่าการปกครองที่ไม่มีการปกครองเป็นการปกครองที่ประเสริฐที่สุดแล้วเรื่องมันก็ไม่มีมันก็หมดไปเสียเท่านั้นก็เลยสงสัยนี่มันบ้าหรือดีบ้าหรือดีพูดคำพูดนี้การปกครองที่ไม่มีการปกครองต่อมามาศึกษาธรรมะมากเข้ามารู้เรื่องนี้เรื่องความไม่เห็นแก่ตัวติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS PodcastThai PBS Podcast. View the world via the voice.